ีนะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการควงไม้กองนะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะไร้สาระหน่อยนะครับว่ามีน้องเขาแนะนำกันเข้ามานะครับก็วิธีง่ายๆผมนะครับตอนแรกต้องฝึกการควงแบบนี้ก่อนนะครับให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนครับมันเป็นกังหันก่อนนะครับนี่ครับคือท่าง่ายๆนะครับตอนแรกเราต้องฝึกกริ่งให้ได้ก่อนและคราวนี้เราก็พอเราทำอย่างนี้ได้เสร็จเราก็มาประกอบกับการตีนะครับจังหวะพวกดิสโก้นะครับจะตีแบบเปิดแฮกๆจะประมาณนี้ครับไอจังหวะที่เรายกไม้เนี่ยเราต้องหมุน1รอบนะครับช้าๆจะไปยินครับประมาณนี้คือข้อสำคัญคือต้องยกมือให้สูงๆแล้วก็กำตีให้ลงจังหวะครับเดี๋ยวจะดูพอตีเร็วๆแล้วมันจะดูดีมากเลยครับแต่ว่าช้าๆมันอาจจะน่าเกลียดนะครับเดี๋ยวลองตีเร็วๆดูครับพอตีเร็วๆแล้วมันจะดูดีครับแล้วก็เราสามารถมือขวาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตีแฮตหรือตีอย่างอื่นก็ได้ครับจะประมาณข้อสำคัญคือเราต้องทำอย่างนี้ให้ได้ก่อนครับนะประมาณนี้นะครับหมุนใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับถ้าถนัดแล้วก็จับประมาณเนี่ยครับท่อนๆไม้ตามที่เราจับแล้วเวลาเราตีเนี่ยเราก็เอาไม้ไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับแล้วเวลายกขึ้นแล้วก็หมุนไปเลยครับเนี่ยครับแล้วพอตีจังหวะดิสโก้มันจะลงพอดีครับวันนี้ก็มาแนะนำเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ